ราจะมาทำคลิปที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าอยากจะรู้ว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างวันนี้เราจะมาทำคลิปว่าทุกวันนี้ในสภาวะโควิดแบบนี้เราพกอะไรในกระเป๋าเพื่อเดินทางไปไหนมาไหนกันบ้างนะคะเราลองมาเปิดดูกันค่ะที่2ที่จำเป็นต้องพกในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็คือถุงช้อปปิ้งถุงช้อปปิ้งเอาไว้ไปซื้อของตามสถานที่ต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่แจกถุงแล้วเราก็เลยจำเป็นจะต้องพกถุงช้อปปิ้งเพื่อจะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถุงช้อปปิ้งที่พกนี้ก็มีใบเดียวนะคะเอาไว้ใส่ของจำเป็นก็พอช้อปปิ้งต่อไปที่พกเป็นประจำก็คือเจลแอลกอฮอล์ค่ะเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้จะมี2แบบนะคะจะเป็นเจลแอลกอฮอล์แบบล้างมือทันทีกับเจลแอลกอฮอล์แบบสเปรย์สเปรย์ตัวนี้เป็นของ After You ค่ะชอบมากพกติดกระเป๋าตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะมันจะเป็นกลิ่นของ Honey Toast ขนมปังน้ำผึ้งเวลาใช้ก็ฉีดเข้ามือทนน้ำผึ้งไอ้ตัวนี้ชอบมากพกติดตัวตลอดค่ะเอาไว้ใช้แบบว่าธรรมดาเลยปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะแบบว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่าต่อไปอันที่3ก็เบสิกนะคะกระเป๋าใส่เหรียญแล้วอันนี้ก็คือกระเป๋าเงินจะพก2อันแยกกันก็จะมีสมุดเอาไว้จดบันทึกนะคะแล้วก็จะมีปากกาปากกาตัวนี้ได้แถมมาจากบูธชาแนลเนาะไปซื้อเครื่องสำอางแล้วก็ได้แถมมาก็น่ารักนะคะก็เปิดข้างในปุ๊บก็จะมีเป็นพวกดินสอของชาแนลเลยเนี่ยเอาไว้จดบันทึกจดขีดเขียนนั่นขีดเขียนนี่อันนี้ก็จะพกติดตัวตลอดเนาะเพราะว่าจะได้ใช้อันนี้เป็นของ Chanel นะคะอันนี้ได้มาเป็นซิลเวอร์เนี่ยตอนปีใหม่น่ารักชอบมากก็จะพกติดตัวตลอดเอาไว้ใช้เขียนนั่นเขียนนี่เพราะเป็นคนชอบขีดเขียนแล้วนี่ก็จะเป็นพวกสมุดบันทึกค่ะสมุดบันทึกนี่ก็เอาไว้เขียนนั่นเขียนนี่จดสิ่งที่ต้องใช้ประจำวันนะคะถุงเครื่องสำอางตัวนี้ก็ได้แถมมาจาก Dior ค่ะในนี้ก็จะประกอบด้วยที่พกประจำก็คือลิปนะคะลิปนี้ก็ของ Dior เหมือนกันนะคะลิปของ Dior นะคะมี2อันที่หนีบผมเราไม่ใช้หนีบผมนะคะแล้วก็มีพวกน้ำหอมอันนี้จะเป็นบอมเซลเนาะเป็นของ Victoria Secret ค่ะของติดตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็น Chanel Chanel ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหอมเอาไว้ใช้สำหรับพกพานะคะและที่พกตลอดเลยก็คือตัวนี้จะเป็นคริสตัลจะเป็นคริสตัลแบบขอดใสกับอะเมทิสค่ะอันนี้ก็จะพกติดตัวตลอดเหมือนกันเอาไว้แบบว่าเสริมดวงช่วยขจัดพลังงานลบแล้วก็ช่วยนำโชคค่ะสองอันนี้ก็จะพกตลอดต่อไปมีอะไรอีกนาฬิกานาฬิกาตัวนี้เป็นของบูการีเรือนนี้ชอบใส่มากใส่ติดตัวตลอดน่ารักเป็นโลหะสีเงินหน้าไม่มีเพชรนะคะใส่แล้วมันก็จะแบบว่ารู้สึกเข้าได้กับชุดน่ารักอีกใส่ตลอดเหมือนกันไอ้ที่ขาดไม่ได้ในยุคโควิดอันนี้ก็คือแมสค่ะอันนี้ก็พกติดตัวไว้ตลอดเหมือนกันแมสตัวนี้เป็นของยูนิโคใช้แล้วทิ้งนะคะก็ต้องพก
ไว้ทำงานเขียนงานจดงานอะไรเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้ USB นี้สำหรับทำเนาะแล้วก็จะมีกล่องลิปสติกอันนี้เอาไว้พกเล่นๆสวยๆเนาะของ Chanel กล่องลิปสติกเอาไว้ห้อยคอพกสวยๆน่ารักน่ารักดีจริงๆซื้อมาไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่ามันใช้อะไรไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าเห็นเราก็อดไม่ได้ก็ซื้อมาก็น่ารักดีค่ะห้อยเครื่องประดับสวยๆต่อไปก็แป้งทาหน้าแป้งพับอันนี้ก็จะเป็นของ Chanel นะคะแป้งพับอันนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์ขาวหน่อยก็จะมีแป้งเอาไว้ปัดส่วนใหญ่เครื่องสำอางที่ใช้ก็มีไม่เยอะก็มีแค่แป้งฝุ่นลิปสติกน้ำหอมแค่นี้เฉยๆลิปนี่ก็ของดีออร์ใช้ง่ายอยู่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่ต้องพกติดตัวประจำเป็นคีย์บอร์ดค่ะนี่คีย์บอร์ดเอาไว้ใช้พิมพ์งานพิมพ์นั่นพิมพ์นี่เนาะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ลิงก์เข้ากับมือถือได้มันเป็นไวเลสมีไฟด้วยมีหลายสีมีไฟใช้งานง่ายก็คือเวลาจะเขียนงานหรือจะพิมพ์งานอะไรอย่างเงี้ยก็พกไปด้วยทุกที่เลยเผื่อได้ไอเดียหรือได้ความคิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาก็จดเลยและอย่างสุดท้ายที่พกติดตัวเป็นประจำค่ะก็คือขาตั้งมือถือนะคะเอาไว้ตั้งใช้สำหรับพวกนี้ก็ทำเองเอาไว้ใส่กันเหมือนขุดหมดแล้วไม่มีอะไรในกระเป๋าแล้วเนี่ยค่ะกระเป๋าก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากก็ในยุคโควิดแบบนี้ก็ต้องพกอะไรประมาณนี้เนาะก็จะดูเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าสดอยากจะรู้ว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจหรือชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ